ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วครับเส้นสีนี้นะครับคือสิ่งที่คนที่ถึงร้อยลายก่อนเราแล้วเดินหน้าไปนะครับก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นยุโรปอิตาลีอิหร่านพวกนี้นะครับนั่นคือมันวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นไปจาก100ไปเป็น200พันขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับหลายหมื่นการขึ้นไปเร็วอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือระบบสาธารณสุขรองรับไม่ทันนะแม้กระทั่งประเทศเราจะใครจะนึกถึงอย่างอิตาลีนะครับอย่างอเมริกาซึ่งถือว่าสุดยอดเนี่ยนะครับหรือในยุโรปอย่างอังกฤษเนี่ยตายจำนวนมากนะครับตายเป็นหลักเรียกว่าน่าตกใจทีเดียวในขณะเดียวกันมีเพื่อนบ้านเราครับญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์หลายที่นะครับตัวเลขก็ขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันถูกเบนนะครับถูกเบนไปได้หลังจากขึ้นไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถูกเบนออกไปแม้เกาหลีใต้เนี่ยขึ้นไปถึง 7-8 พันเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ถูกเบนไปได้อย่างเร็วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปเป็นพันนิดๆเนี่ยนะครับก็เบนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ที่ประมาณ700นะครับ21นั่นหมายความว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดหรือเวลาทองครับเวลาทองที่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตัวมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับหรือออกไปนอกบ้านแล้วระวังป้องกันตัวเองเราจะเดินไปเหมือนยุโรปครับนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันจะทะลุพันอีกไม่กี่วันก็จะทะลุหลายพันแล้ววันนั้นครับก็นึกไม่ออกครับว่าทางการแพทย์เนี่ยเราจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถึงแม้เราจะทำดีที่สุดระบบสุขภาพเราจะแข็งแรงมากเนี่ยนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงว่าเราจะเสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เลือกได้ครับพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพทุกท่านครับท่านจะเลือกช่วยกันเพื่อที่จะทำให้มันออกมาทางแนวทางนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับยังไงเราหยุดการเพิ่มไม่ได้แต่เพิ่มไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเบนออกไปทางนี้ก็คือน้อยลงนะครับหรือท่านจะทำให้มันพุ่งโด่งไปแบบประเทศในยุโรปหรืออเมริกาบางประเทศขึ้นกับมือท่านเท่านั้นครับการแพทย์และสาธารณสุขเราทำได้เพียงแต่คอยค้นหารักษาแล้วก็ให้ยารักษาท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการใดที่รัฐออกมาเนี่ยขอความกรุณาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรหลักการคืออะไรแล้วช่วยนะครับในการที่จะดำเนินการตามผมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่เราเห็นว่าพอรัฐบอกว่าปิดไม่ให้ไปนั่งทานอาหารท่านก็ไปสุมหัวกันอยู่ตั้งวงนะครับโกงเล่ากันอยู่นอกพื้นที่อันนี้แหละครับถ้าชุมชนสังคมไม่ช่วยกันนะครับวันหนึ่งรัฐอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่อยากจะต้องเราไม่อยากให้ไปถึงขนาดที่ว่าต้องล็อกดาวน์บังคับทุกคนอยู่ในบ้านห้ามออกจากบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนเลือกได้ครับโกลเด้นพีเรียดครับเวลาทองครับถ้าร่วมมือกันเราจะไปแบบญี่ปุ่นไปแบบไต้หวันนะครับจะทำให้ระบบสาธารณสุขไม่มากผมฝากอีกประเด็นเดียวครับท่านที่กำลังเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านขึ้นยานพาหนะครับพี่น้องหลายคนท่านเห็นนะครับว่าไปที่ขนส่งสาธารณะนะครับขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถทัวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องป้องกันระมัดระวังตัวเองนะครับในระหว่างที่นั่งไปในระบบปิดที่อากาศถ่ายเทน้อยแล้วก็นั่งเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่านั้นครับก็คือพี่น้องที่เดินทางโดยรถตู้หรืออะไรก็ตามทีที่ไปกันเป็นแบบ private เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็นั่งกันแออัดเข้าไปมากๆแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลายาวนานที่อยู่ในรถขนาดนั้นนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันระมัดระวังส่วนเมื่อไปถึงพื้นที่ปลายทางแล้วทางพื้นที่จะช่วยกรุณาดูแลขอความร่วมมือท่านนะครับในการที่จะรายงานตัวนะครับแล้วก็ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อการหยุดการแพร่เชื้อครับเพราะฉะนั้นผมยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะไม่เห็นกราฟของประเทศเราเดินตามอย่างที่ยุโรปหรืออเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับขอบพระคุณครับ